ุณผู้ชมคะท่ามกลางการรอคำยืนยันถึงพิษสงของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนขณะนี้อีกหนึ่งปริศนาที่ต้องการหาคำตอบกันก็คือต้นต่อของไวรัสนี้มาจากประเทศไหนกันแน่หลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วที่เนเธอร์แลนด์พบว่ามีการระบาดเป็นวงเล็กๆในระดับหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีรายงานว่าพบเชื้อโอมิครอนที่แอฟริกาใต้เลยทำให้กำลังเป็นปริศนานะคะหรือว่าจะพบโอมิครอนที่ยุโรปก่อนที่จะไปพบที่แอฟริกาค่ะช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะคงจะต้องถกเถียงกันอย่างหนักเลยนะคะแล้วข้อสรุปน่าจะเป็นอย่างไรคะตอนนี้ยังต้องรอข้อสรุปการศึกษาไปอีกสักระยะหนึ่งอย่างที่ย้ำกันมาตลอดนะครับคุณณัฐาแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเรื่องปริศนาต้นตอที่มามันมีความสำคัญอย่างไรมันมีความสำคัญแน่นอนนะครับเพราะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายๆประเทศก็เปิดพรมแดนแน่นอนมีคนจากแอฟริกาเนี่ยเดินทางเข้าออกกันเป็นจำนวนมากทีเดียวถ้าย้อนกลับไปแล้วเกิดพบว่าเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับปริศนาเกี่ยวกับต้นตอของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนตอนนี้กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรหลายประเทศในยุโรปเนี่ยทยอยพบผู้ติดเชื้อก่อนที่แอฟริกาใต้จะแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะที่เนเธอร์แลนด์ครับเขาพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงมาก่อนข้อมูลชุดใหม่ของเนเธอร์แลนด์อาจจะทำให้สมมติฐานเกี่ยวกับต้นตอของเชื้อสายพันธุ์นี้เปลี่ยนไปครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐบาลเนเธอร์แลนด์แถลงพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนกลุ่มแรก14คนเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากแอฟริกาใต้แต่การตรวจตัวอย่างเชื้อที่เก็บมาในวันที่19และ23พฤศจิกายนพบเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน2ตัวอย่างสิ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งในตัวอย่างมาจากผู้ไม่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงในแอฟริกามาก่อนนั่นหมายความว่าสายพันธุ์โอมิครอนอาจแพร่ระบาดในเนเธอร์แลนด์ก่อนที่แอฟริกาใต้จะพบเชื้อสายพันธุ์นี้ข้อมูลชุดใหม่ของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ทำให้สมมติฐานเกี่ยวกับต้นตอของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเปลี่ยนไปและทำให้เกิดคำถามตามมาว่าเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายเป็นวงกว้างในยุโรปแล้วหรือไม่Is this exceptional? I don't think so. I think that many countries, if they look back into probably the sequences that I have, they will find that there are some Omicron variants in people who came from these regions where the infections are spread. One of the two had a travel history to Southern Africa, the other had not. And this means that this person most likely picked the virus up, the Omicron variant up in the Netherlands.How the size of the chain of transmission is not known yet. So, Belgium และเยอรมนีต่างพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ก่อนที่แอฟริกาใต้จะแจ้งองค์การอนามัยโลกเช่นกันเยอรมนีพบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่21พฤศจิกายนขณะที่เบลเยียมพบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่22พฤศจิกายนทั้งสองคนมีประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศปริศนาเกี่ยวกับต้นตอของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนยังสอดคล้องกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขบอสวานาบอสวานาตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในนักการทูตต่างชาติ4คนที่มีประวัติเดินทางไปหลายประเทศนักการทูตกลุ่มนี้เดินทางมาปฏิบัติงานที่บอสวานาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนและตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในอีก4วันต่อมาจากนั้นหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ส่งตัวอย่างเชื้อทั้งหมดไปถอดรหัสพันธุกรรมและพบว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนส่วนนักการทูตทั้ง4คนมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนและเดินทางมาจากประเทศอะไรยังคงไม่มีคำตอบชัดเจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่สมมติฐานว่าสายพันธุ์โอมิครอนอาจไม่ได้เกิดขึ้นในบอสวานาเป็นประเทศแรกแต่บอสวานาและแอฟริกาใต้มีความก้าวหน้าในการถอดรหัสพันธุกรรมจนพบสายพันธุ์นี้ก่อนประเทศอื่นผู้นำแอฟริกาใต้เคยแสดงความผิดหวังต่อปฏิกิริยาของประชาคมโลกจากการใช้มาตรการจำกัดการเดินทางทั้งที่แอฟริกาใต้ได้ถอดรหัสพันธุกรรมจนพบสายพันธุ์โอมิครอนและแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกให้เฝ้าระวัง We are deeply disappointed by the decision of several countries to prohibit travelfrom a number of southern African countries, including our own,
following the identification of the Omicron variant. Now, these restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our Southern African sister countries. The prohibition of travel is not informed by science, nor will it be effective in preventing the spread of this variant. The only thing the prohibition on travel will do is to further damage the economies of the affected countries and undermine their ability to respond to and also to recover from the pandemic. ขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการใช้มาตรการจำกัดการเดินทางแบบเวียงแหของหลายประเทศไม่ได้ช่วยป้องกันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังกลายเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์โอมิครอนด้วยขณะเดียวกันหลายประเทศจำเป็นต้องขยับตัวเพื่อปกป้องประชาชนจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอเช่นกันคุณผู้ชมคุณณัฐาครับผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็มองว่าการใช้ไม้แข็งของหลายๆประเทศอาจจะทำให้ประเทศอื่นไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอาจจะทำให้เจอกับสถานการณ์ซ้ำรอยกลุ่มประเทศในแถบแอฟริกาใต้ด้วยครับแต่อีกด้านหนึ่งขณะนี้ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อมากขึ้นในแอฟริกาใต้นะคะคุณวงศ์สทัศน์เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์โอมิครอนด้วยไหมคะหลายคนกำลังจับจ้องไปที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในแอฟริกาใต้อย่างมากทีเดียวนะครับคุณณัฐาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูผลการศึกษาก่อนจากนี้ไปอีก4สัปดาห์น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ประเด็นที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของความรุนแรงนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับผู้อำนวยการโรคสถาบันโรคติดเชื้อแห่งแอฟริกาใต้ได้ประเมินครับว่าโอมิครอนมีโอกาสที่จะมีคุณสมบัติที่เหนือชั้นกว่าเดลต้าผมพูดแบบนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่เป็นเพียงแค่การคาดการเฉยๆเขาเชื่อว่าเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนอาจจะเหนือชั้นกว่าสายพันธุ์เดลต้าในมิติของความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับทีนี้หากการศึกษาบ่งชี้ว่าเชื้อสายพันธุ์นี้มีความรุนแรงจริงก็อาจจะกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงระบบการแพทย์ระบบโรงพยาบาลได้คุณหมอมานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมองอีกมุมนึงครับคุณหมอมองว่าสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์โอมิครอนมีโอกาสที่จะครองบัลลังก์ในฐานะโควิด-19สายพันธุ์อันตรายร่วมกันนะครับโดยเดลต้าเนี่ยจะไประบาดในจุดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำส่วนโอมิครอนก็จะระบาดในจุดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงหรือว่าเพิ่งผ่านพ้นคลื่นระลอกเดลต้าไปองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าน่าจะมีความกระจ่างมากขึ้นภายในช่วงเวลา4สัปดาห์นับจากนี้นะครับแม้ว่าข้อมูลเบื้องต้นจะบ่งชี้ว่าผู้ป่วยจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ส่วนใหญ่ในแอฟริกาใต้มีอาการเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าการให้ข้อมูลว่าเชื้อสายพันธุ์นี้อาจจะไม่รุนแรงอาจจะเป็นการด่วนสรุปข้อมูลมากจนเกินไปนะครับคุณณัฐาทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าต้องรอผลการศึกษาอย่างละเอียดแน่นอนตอนนี้บริษัทวัคซีนก็กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากพอในการรับมือกับเชื้อสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะครับค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้อย่างน้อยอีก4สัปดาห์ก็ต้องระวังกันไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรับมือเพราะว่าด้วยความที่ยังไม่แน่ใจถึงความชัดเจนของโอมิครอนด้วยแน่นอนครับผมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเดี๋ยวถ้ามีพัฒนาการเพิ่มเติมเดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังแน่นอนครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะครับ